วัสดีครับเว้าจาภาษาเกษตรเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสวนบักหน้าแป้นเกียงไกรสวนไผ่หวานหนองโดนคือเก่าตั้งอยู่ตำบลกุดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเช้าวันที่27สิงหาคมวันเสาร์ฟ้าฝนเมื่อคืนมาอีกคือเก่าดีครับดีครับฝนมาแล้วคันฝนแรงนั่นลำบากฝนดีทั่วบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าแรงนั่นน่ะยากลำบากมืดสุยางสุแนวแม่นสิบ่ดีครับผมแต่ว่าดีกับคนอื่นก็บ่เป็นหยังของผมเนี่ยสวนบักหน้าบ่ต้องการฝนหลายต้องการน้ำน้อยๆแต่ว่าขาดบ่ได้แต่ว่าคนเฮ็ดเกษตรแนวอื่นต้องการน้ำฝนหลายๆโดยเฉพาะการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาขาดบ่ได้เลยเอาเว้าจาภาษาเกษตรมื้อนี้สิเว้าเรื่องทํามาหากินบนพื้นแผ่นดินไทยการทํามาหากินบนพื้นแผ่นดินไทยในนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยให้มีการลดพื้นที่การปลูกข้าวลงซึ่งของอำเภอโนนสังเนี่ยสิมีการประชุมวันที่29วันจันทร์ที่สิฮอดนี่เพื่อประชุมเพื่อหาแนวทางหรือว่าสำรวจให้สำรวจว่าผู้ใดที่เข้าร่วมโครงการการสมัครเข้าร่วมโครงการได้รายชื่อแล้วก็สิส่งเข้ากรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปแต่ว่าเอาละรัฐบาลดีนะครับรัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่การปลูกข้าวเพราะฉะนั้นนี่ข้าสั่นกะสิชดเชย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 ยงสั่นล่ะก็ได้เมื่อมันบ่มีน้ำบ่สามารถทำมาหากินได้ก็ต้องเอาหันหาเข้าหาพืชที่เลี้ยงลูกนาฝนภาคต้นนาแรงแล้วก็ใส่ต้นทุนหน่อยๆได้เงินได้หลายต้องคิดไปแนวทางนั้นบ่แม่นว่าลดพื้นที่การปลูกข้าวลงให้เกษตรกรเป็นหนูทดลองเลือกเอาว่าอยากปลูกอีหยังมันบ่แม่นการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชหยังกระซางมันต้องมากับพร้อมกับแนวทางการตลาดการตลาดมันก็ต้องมีตลาดรองรับให้เขาบ่มันให้ปลูกบ่แม่นส่งเสริมให้อย่างพล่าผมเว้าเรื่องอย่างพระไรอีกจังหน่อยนึงก็อยู่ในหัวข้อทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินไทยสหกรณ์การเกษตรกูดูของผมซึ่งผมเป็นประธานอยู่เนี่ยก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ด้านหลังสหกรณ์ให้ผู้มีเงินจังหน่อยให้นายทุนเพิ่นมาเซาเล็กๆน้อยๆเพื่ออย่างครับผมมีเครื่องจักรอยู่เครื่องนึงเครื่องจักรอยู่ประมาณ60-70แรงนี่แหละเพื่อเป็นเฮ็ดไม้สับส่งโรงงานไอ้ไม้ที่สับก็คือไม้อย่างพระไรไม่อย่างพระราชก็ได้แต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำพูผังเมืองของโยธาธิการผังเมืองนี่ออกมาแล้วผังเมืองปรากฏว่าสร้างโรงงานยังบ่ได้เลยจักผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดจักผู้ใดเป็นผู้คิดแม้แต่ที่สร้างไอ้มองอัดล่างฉีดรถเนี่ยสถานที่ล่างอัดฉีดรถก็ยังสร้างบ่ได้เพราะว่าผังเมืองครับแต่ว่าคันผังเมืองประกาศใช้เมื่อประมาณปีพฤษภาปี58นี่59คันผังเมืองแม่นยังซี่บ่มีทางเจริญแน่นอนสร้างหยังก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็บ่ได้ถ้าสร้างหยังก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็บ่ได้นายทุนอยู่ไสเขาสิมาลงทุนนายทุนอยู่ไสเขาสิมาส่งเสริมพัฒนาบ่มีเฮ็ดหยังก็บ่ได้นี่ล่ะดีเกินไปก็บ่ดีบ่ดีเกินไปก็บ่ดีผมฝากที่นี่ถามว่าไม้ยางพาราที่ชาวบ้านเอาไว้ก็เกิดบ่เกิดประโยชน์แล้วตัดกีดยางก็บ่ได้มีแต่เพิ่มต้นทุนคันสิตัดทิมเอามาขายให้โรงงานไม้สับที่เพิ่นสับไม้ไอ้เครื่องจักรน้อยๆน่ะบ่ได้ผิดกฎหมายอ้าวไม้ยางพาราผิดกฎหมายมันต้องเบิ่งเป็นอันไปติไอ้การประกาศเฮ็ดผังเมืองนั่นน่ะถามว่าประชาชนมีภาคประชาชนมีส่วนร่วมบ่หมู่บ้านมีส่วนร่วมบ่มีมีแต่คิดให้เขาพอคิดให้เขาแล้วประกาศใช้เป็นจังได๋บัดนี้ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาแล้วเพื่อสิยกเลิกอ้าวก่อนเฮ็ดสูเฮ็ดหยังอยู่สูคือบ่คิดแน่อันนี้เว้าตรงไปตรงมาก่อนคิดก่อนสิประกาศใช้สูคือบ่คิดแต่ว่าพอประกาศไปแล้วมีผลกระทบต่อภาคประชาชนโดยตรงต้องเสียเงินไปจ้างที่ปรึกษามาเดี๋ยวนี้ที่ปรึกษากําลังมาศึกษามาเบิ่งข้อมูลอยู่ประมาณ8-9เดือนแล้วคาดว่าอีกประมาณจะ7-8เดือนพุ่นแล้วค่อยสิแล้วอันการแล้วนี่ประกาศใช้มันง่ายแต่ยกเลิกน่ะมันยากลงสรุปว่าโรงงานสร้างเล็กๆน้อยๆอีหยังบ่ได้จักอย่างเลยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์มัดเลยพี่น้องครับนี่ล่ะกําลังยังเป็นวังวนของวงการเกษตรว่าไอ้พวกไม้ยูค่านี่สิส่งไม้สับได้บ่ได้ถ้าสิโรงงานที่เกิดขึ้นใหม่นี่แม่นโรงงานเล็กโรงงานน้อยโรงงานอีหยังก็สร้างในไม้13อย่างนี่บ่ได้จักอย่างเลยไปโยธาไปอุตสาหกรรมไปทรัพยากรค่อยรู้ว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีประกาศตรงนี้ไอ้กฎหมายมันบ่รู้มันสุคนดอกแต่ว่ามันก็ค่อยรู้ค่อยเรียนไปก็ได้เมื่อมีประสบการณ์เว้าให้ฟังว่าต้องไปแก้ไขเด้อ
ถ้าบ่ไปแก้ไขนี่ปัญหาเกิดขึ้นจังหวัดหนองบัวลำพูบ่มีการพัฒนาแน่นอนการโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มคือกันเฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันผิดกับทางเมืองเขาบ่อนุญาตนี่ล่ะครับผิดกฎหมายนี่ล่ะการทํามาหากินนี่ฝืดเครื่องอยู่แล้วแห้งยากนะบัดนี้มาเว้าเรื่องบักนาวต่อไปบักนาวนี่เป็นบักนาวพันธุ์แป้นเกียงไก่ต้นนี่ยังบ่เป็นแข้งเกลืออีกได้นี่1 2 3 4 5นี่บ่เป็นแข้งเกลืออ้าวบัดนี้หลังจากที่มันติดหน่วยไปแล้วนี่ครับไอ้ติดหน่วยยังซี่นี่ตั้งแต่เดือนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหานี่ติดหน่วยเบื้องการติดหน่วยดกมากๆเลยถ้าดกมากๆแบบนี้อ้าวนะเบิ่งคันเฮาบ่ฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบหรือบ่ให้ปุ๋ยเพียงพอติดดอกแล้วก็สิร่วงล่นเด้นี่ดอกก็สิร่วงล่นอ้าวคันยังซี่นี่มันมีหลายรุ่นก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยทั้งใบสูตรเลี้ยงโตของเกียงไก่ไทยอ่อนหรือสิใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้หรือสิใส่ขี้หมูก็ได้เอามาฉีดพ่นสิเฮ็ดให้บักหน้าเฮาติดดกบ่มีร่วงล่นแต่ว่าการติดดกร่วงล่นเฮาต้องมีองค์ความรู้ว่าเฮาเฮ็ดจังได๋บักหน้ามันค่อยสิมีน้ําบักหน้าค่อยสิบ่เปลืองน้ําสม่ําเสมอติดตามผลงานของผมไปนี่ล่ะการทํามาหากินบนผืนแผ่นดินไทยนี่เมื่อวานเว้าเรื่องกล้วยเข้าไปบ่น่าเชื่อครับเป็นรายการครั้งแรกในชีวิตของผมที่มือเดียวมีคนเบิ่ง 7,000 คนภายในมือเดียวบ่ถึง24ชั่วโมงเมื่อวานนี่เว้าถึงเรื่องกล้วยกล้วยหอมบางคนก็บอกว่าผมตั้งชื่อว่ากล้วยหอมทองดำบางคนก็บอกว่ากล้วยคั่งบางคนก็บอกว่ากล้วยอีกำบางคนก็บอกว่ากล้วยนาคเอาสรุปว่าบ่แม่นกล้วยนาคบ่แม่นกล้วยนาคกล้วยนาคผมมีผมก็ปลูกคือกันคันว่าแม่นกล้วยนาคผมก็สิขายให้ก็ได้ผมมีพันกล้วยนาคอยู่มาเอาโลดผมขาย500คันซั่นคันว่ามันเป็นพันเดียวกันมันบ่แม่นพันเดียวกันเด้อคนละพันนี่ล่ะทุกคนสู้มือนี่พอมีเงินสิลงทุนอยู่แต่ว่าขาดหยังขาดองค์ความรู้ขาดแนวทางการเฮ็ดการเกษตรให้ประสบความสําเร็จไอ้ผมนี่ก็มีแค่โอกาสแบ่งปันประจากประสบการณ์บ่ได้เก่งบ่แม่นเป็นเทวดาตาทิพย์บ่แม่นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าจากประสบการณ์อันใดเฮามีแบ่งปันได้ผมก็แบ่งปันไปท่านที่มีอยู่แล้วท่านก็ขามไปอันบ่มีท่านก็เอาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆมื้อนี้วันเสาร์เฮ็ดงานครับจันทร์ถึงศุกร์น่ะเฮ็ดงานเพื่อสังคมเป็นจิตอาสาแล้วก็วันมื้อนี้วันเสาร์ก็เบิ่งคนงานเบิ่งหยังกันก็ให้พอมีรายได้เอาไปชดเชยกับเจ้าของที่ไปเฮ็ดงานจิตอาสารายได้ส่วนนึงมาจากสวนผมเฮ็ดสวนเล็กๆน้อยๆบ่ต้องเฮ็ดสวนหลายแต่ว่าผมมีรายได้ผมจับเล็กจับน้อยไปสามารถเลี้ยงเจ้าของได้มีรายจ่ายเดือนละประมาณ 50,000 บาทเงินเดือนบ่มีสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างสบายไอ้หนี้สินตัวใดที่มันหลายๆอันนั้นก็บ่ต้องไปจ่ายเขาจ่ายแท้มันสิจ่ายได้จ่ายน้อยๆไอ้จ่ายหลายมันจ่ายบ่ได้ดอกคือกันหมดนั่นล่ะแต่ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็บ่แม่นแต่มีก็พอจ่ายได้ก็จ่ายไปแต่ว่าหมายถึงว่าการเฮ็ดการเกษตรเนี่ยบ่ต้องเฮ็ดพื้นที่บ่ต้องเฮ็ดให้มันหลายเอาเฮ็ดน้อยๆให้มันได้เงินหลายๆแต่ว่าบ่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมล่ะเอาใช้ความรู้ความสามารถนี่ล่ะเช่นตอนเอาขายหน่วยนําขายตอนนําขายกิ่งพันธุ์นําขายความรู้นําผู้ใดมาเขาอยากได้ความรู้เขาก็มาพอมาเบิ่งมาแย่งของผมแล้วมาเบิ่งเป็นตัวอย่างแล้วอย่างน้อยๆเพิ่นก็ซื้อติดไม้ติดมือไปเพิ่นบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังถือว่าเฮาให้เป็นวิทยาทานอย่าไปคาดหวังอีหยังมากมายไกลกองจากสังคมให้เป็นให้ผู้ให้สังคมมาดีแล้วอ้าวขอได้รับความขอบคุณครับจากผมนายเกียงไก่ไทยอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ